สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไอสปริงช่วงนี้กับผมภูมิรินนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ security หรือการรักษาความปลอดภัยที่ก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกับทาง HIP Global ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่านวัตกรรมใหม่ที่ออกมาณเวลานี้แต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับ HIP ต้องยอมรับว่าไม่เหมือนใครจริงๆครับสามารถดูแลคุณผู้ชมได้ตั้งแต่พื้นที่ของบ้านส่วนตัวของคุณเองแม้กระทั่งเรื่องของโรงงานที่เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้นะครับในวันนี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเรื่องของระบบ security แต่ครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาในระบบของ Forwarding Gateจะเป็นอะไรนะเรามาพูดคุยกันเลยนะครับกับคุณรัชกฤตแก้วกรุงศรีผู้จัดการทั่วไปจาก HIP Global อยู่ในรายการกับเราขณะนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณรัชกฤตครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้คงไม่ผิดจากที่เคยมีการนำเสนอไปเรื่องของระบบ security ต้องยกให้กับทาง HIP จริงๆนะฮะก่อนนี้พูดถึงหลายเรื่องแต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องของระบบที่เรียกว่า security อย่างนึงที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการใหญ่ๆแทนประตูได้แทนระบบเรื่องของ security ที่เดิมๆที่เราเคยมีอยู่ครั้งนี้ Forwarding Gate คืออะไรฮะประตูโฟนิเกตก็คือเป็นประตูอัจฉริยะนะครับแตกต่างจากประตูโดยทั่วไปคือสามารถที่จะควบคุมผ่านรีโมทนะครับก็คือผ่านบัตรแล้วก็หน้าจอเราจะมี LED สามารถใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปได้ด้วยนะครับแตกต่างจากทั่วไปที่สำคัญก็คือมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานครับผมครับสมมติว่าถ้าวันนี้เรายังไม่มี Forwarding Gate ณเวลานี้โรงงานก็ดีบ้านก็ดีหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็ดีปกติเขาใช้ระบบอะไรกันอยู่ฮะปกติจะใช้เป็นประเภทของเป็นประตูเลื่อนโดยใช้มือหรือว่าบางครั้งก็ใช้เป็นประตูที่เป็นรีโมทเหมือนกันแต่ส่วนนั้นเนี่ยความปลอดภัยก็จะน้อยกว่าความสวยงามก็จะน้อยกว่าครับโฟนิเกตของผมครับครับถือว่าโฟนิเกตเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่มาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆกับ HIP ณเวลานี้ถูกต้องครับเรามีแนวความคิดยังไงครับถึงมีการนำเข้าโฟนิเกตตรงนี้มาที่เมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยประตูของเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบปกติเราเลยนำจุดเด่นของเราเนี่ยเอามาเป็นตัวจุดขายอย่างเช่นหน้าจอ LED เนี่ยสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้3เมสเซจอย่างเช่นประตูตอนเปิดประตูตอนปิดและประตูตอนหยุดนิ่งเราสามารถสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่หรือว่าแสดงความขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับหรือว่าเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยในส่วนของล้อเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบนะครับที่ไม่เหมือนใครคือวัสดุเนี่ยก็จะเป็น PA เป็นโพลีเอทิลีนเวลาวิ่งเสียงก็จะไม่ดังเงียบนะครับแล้วที่สำคัญระบบการนำทางหรือว่าแทร็กเนี่ยครับของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจาะไม่ต้องเจาะพื้นมันจะวิ่งไปตามสนามแม่เหล็กเลยครับอ๋อคือถ้าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยคือลักษณะแล้วคือก็เหมือนเป็นประตูที่กั้นระหว่างช่วงตึกใช่ครับถ้าเป็นสถานประกอบการที่ใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยอย่างโรงงานเจ้าฟอร์ดิงเกตตัวนี้ก็สามารถไปทำหน้าที่แทนได้เลยได้เลยครับคือเอาไปจัดวางได้ถ้ามีการตั้งระบบด้วยสนามแม่เหล็กใช่ครับฝังไว้ตามพื้นครับทุกๆ30เซนประเด็นของมันก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์แทร็กไปทุกๆ30เซนถ้าเกิดว่ามีการเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ก็จะปรับมอเตอร์ให้กลับมาวิ่งในแนวตรงได้เลยครับอ๋อครับคือดูลักษณะแล้วเนี่ยใหญ่มากนะครับตัวนี้เราทำไว้เพื่อรองรับกับพื้นที่นี่เท่าไหร่บ้างครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความยาวสูงสุดของแต่ละตัวเนี่ยครับประมาณ20เมตรถ้าในกรณีที่ประตูมันยาวเกินกว่านี้เราสามารถออกแบบให้ฟอนติ้งเกต2ตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกันนั่นหมายความว่าสูงสุดได้ถึงประมาณ40เมตรครับโอ้โหแสดงว่าถ้าบางบริษัทหรือบางโรงผู้ประกอบการที่เขามีอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้มากกว่า1ตัวได้ได้ครับแล้วคอนโทรลด้วยระบบที่เรามีอยู่ในมือครับแล้วสามารถวิ่งชนกันได้ด้วยวิ่งชนกันครับโอ้โหแล้วแบบนี้นี่การทำงานแบบนี้น่าจะเหมาะกับลักษณะสถานประกอบการแบบไหนบ้างฮะถ้าในพื้นที่ถ้าเป็นบ้านก็มีหลายบ้านที่นำเอาไปใช้อ๋อบ้านก็ได้บ้านก็ได้ครับในระยะประมาณ3เมตรหรือว่า4เมตรก็มีเหมือนกันหรือว่าจะในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน้านิคมอุตสาหกรรมเองก็ยังได้ครับหรือว่าสถานที่ราชการส่วนหนึ่งถ้าเป็นเขาเรียกว่าที่โชว์สินค้านะครับครับผมที่เป็นรถอะครับเราก็สามารถเอามาวางได้ด้วยเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้ครับโอ้ที่เป็นหน้าโชว์รูมอะครับครับผมไอ้ความแตกต่างจากที่เราเคยมีมาสำหรับระบบ security ที่เราเคยใช้ตามปกติทั่วไปนะฮะครับจุดเด่นของเขาเราบอกไปแล้วความแข็งแกร่งวัสดุของเขานี่ทำมาจากอะไรบ้างครับทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยครับข้อดีมันก็คือน้ำหนักมันจะเบาครับแล้วไม่มีโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้ด้วยหรือบางครั้งถ้าลูกค้าอยากได้ที่เป็น
มีลักษณะเป็นความมันวาวก็สามารถติดเฟรมในส่วนของสเตนเลส304ได้เหมือนกันครับครับเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็สะท้อนแสงสังเกตได้ง่ายครับครับคือลักษณะการใช้งานของเขานี่ถ้าสมมติเราใช้ลักษณะของบ้านก่อนถ้าเป็นบ้านนี่ต้องขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนฮะสามารถใช้ได้ปกติ3เมตรก็สามารถใช้ได้แล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะใช่ครับโอ้โหนะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่จะผ่านเข้ามาและต้องใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับโฟลดิ้งเกตตรงนี้นี่จะเป็นต้องมีข้อมูลอะไรในมือบ้างฮะโดยปกติแล้วโฟลดิ้งเกตนะสามารถรับการสั่งได้จากแมนนวลครับก็คือใช้รีโมทหรือว่าใช้ปุ่มกดครับในกรณีที่ต้องการเป็นระบบอัตโนมัติก็สามารถใช้ระบบ RFID เพื่อเข้าไป identify ถ้าบัตรใบนั้นมีสิทธิ์หรือว่าลายนิ้วมือนั้นมีสิทธิ์ก็สามารถสั่งเปิดประตูโฟลดิ้งเกตได้ครับครับสมมุติเลยนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าวันนี้บางบริษัทหรือว่าบางผู้ประกอบการโรงงานใหญ่ๆที่มีของมูลค่าทรัพย์สินค่อนข้างเยอะมากและมีความจำเป็นต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้เนี่ยการใช้งานของเขานี่เป็นยังไงบ้างฮะเอามาติดตั้งปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มต้นจากยังไงฮะในส่วนของการติดตั้งของโฟลดิ้งเกตเนี่ยเราต้องเช็คระยะนะครับว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่ความกว้างเนี่ยปกติเนี่ยผมจะออกแบบได้2แบบครับแบบแรกคือสามารถวางตรงประตูได้เลยครับแบบที่2คือสามารถวางซ่อนไว้หลังประตูการวางซ่อนไว้หลังประตูเนี่ยมันสามารถที่จะลดการใช้พื้นที่บนถนนได้สมมติว่าประตูเรา4เมตรเราวางหลังประตูแล้วเนี่ยประตูยังคงใช้งานได้4เมตรเหมือนเดิมเวลาประตูมันเปิดสุดนะครับเปิดสุดเนี่ยเรามองเข้ามาเรามองไม่เห็นตัวนี้เลยครับคือแนบไปกับช่วงตึกเลยแนบไปกับช่วงตึกเราจะมองไม่เห็นเลยครับอ๋อนี่คือข้อแตกต่างที่พอจะเห็นนะคือถือว่าเรามีประตูที่เรายึดติดถาวรเนี่ยใช่ครับคือไงพื้นที่มันก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมอยู่ครับแต่ถ้าเรามีตัวโฟลดิ้งเกตตรงนี้เนี่ยจะยืดจะหดจะย้ายตำแหน่งก็ได้ก็ย้ายได้ครับโอ้นะฮะตอนนี้หลักๆแล้วที่ได้รับความนิยมจริงๆส่วนใหญ่แล้วถูกนำไปใช้ในกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมครับครับมันก็มีหลายแบบครับแล้วแต่รายที่เราจะสามารถเลือกมาใช้ได้ครับผมซึ่งในบางรายเขาสามารถที่จะออกแบบโดยให้มีตาข่ายกั้นครับนั่นหมายถึงว่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวไม่สามารถลอดผ่านเข้าโรงงานได้ซึ่งโดยปกติแบบนี้จะมีคนใช้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีสินค้าตัวนี้มารองรับตลาดในที่ผ่านมาซึ่งคนจริงแล้วเรามีความจำเป็นต้องมีความจำเป็นด้วยระดับเด็ดแบบนี้เลยนะใช่ครับแต่ผมสังเกตนะฮะคุณรัชกิจครับว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างของโฟลดิ้งเกตเนี่ยตรงนี้นี่เราสามารถดูแลยังไงได้บ้างไหมเพราะว่าช่องก็ไม่ได้เล็กนะดูแล้วอ๋อถ้าเราซีเรียสเรื่องของช่องว่างใช่ไหมครับกลัวว่าสุนัขหรือว่าแมวจะเข้าไปหรือเปล่าครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้เป็นแบบที่มีเฟรมที่เป็นตะแกรงไม่ให้สุนัขมันวิ่งเข้าวิ่งออกได้อ๋อพูดง่ายๆว่าที่เราเห็นนี่คือเป็นตัวอย่างนะฮะความจริงแล้วเราไปดูลักษณะการใช้งานจากพื้นที่จริงๆเนี่ยมีตัวเลือกมีช้อยเลือกให้ว่าเราสามารถเลือกระดับเฟรมได้ใช่ครับว่าจะเอากว้างจะเอาเล็กขนาดไหนได้แล้วก็สามารถเลือกความสูงได้ด้วยครับอ๋ออย่างความสูงนี่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะก็สามารถออกแบบได้ถึง2เมตร2เมตรนี่คือสูงสุดนะสูงสุดครับแล้วก็ที่ต่ำลงมาสุดแล้วครับก็ประมาณ1เมตร60เซน1เมตรก็เหมาะกับการทุกสภาพการใช้งานใช่ครับแทนประตูบ้านยังได้เลยใช่ครับอีกทั้งของเราเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ขนาดที่มันจะเคลื่อนที่สำหรับปิดประตูหากมีรถหรือว่ามีคนยืนอยู่มันก็จะไม่วิ่งเข้าไปชนเพราะมันมีการเซ็นเซอร์สิ่งที่กีดขวางนั้นอยู่ครับครับคือจุดเด่นอย่างนึงที่พอจะเห็นจากตรงนี้คือถ้าปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องมีการกรีดพื้นเพื่อวางรางครับโฟลดิ้งเกตเป็นยังไงฮะของเราสามารถเลือกได้2แบบครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่พื้นมีความเรียบแล้วจะรู้ได้ไงว่าพื้นมีความเรียบก็คือใช้ระดับน้ำเป็นตัวตรวจเช็คหรือไม่วิธีง่ายๆก็คือในขณะที่ฝนตกหรือว่ามีน้ำเนี่ยสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันจะเกลี่ยออกไปเท่าๆกันนั่นหมายถึงว่าพื้นเรียบถ้าเกิดว่าเป็นพื้นเรียบเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นแมกเนติกหรือว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยแทร็กไปได้อย่างที่ผมเรียนไว้ก็คือเราตอกเป็นสนามแม่เหล็กไว้ทุกๆ30เซนมันก็วิ่งจับไปเรื่อยๆครับครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ไม่เรียบเราก็สามารถใช้เป็นแบบวางรางได้การวางรางคือไม่ให้ล้อมันวิ่งออกซ้ายออกขวาก็คือจับรางไปแต่น้ำหนักมันก็ยังคงถ่ายเทลงบนพื้นอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหก็ได้ทั้ง2แบบเลยครับคือแล้วแต่เราจะเลือกใช่ครับลักษณะการทำงานคือแต่เสถียรทั้งคู่ใช่ครับการที่มันไม่จำเป็นต้องใช้รางเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันสะดุดใช่ไหมครับผมรู้จักภาพแล้วแทบจะไม่ต้องใช้อย่างรปภนี่ต้องใช้อยู่ไหมก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนะครับเพราะว่ารปภก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่วิสิเตอร์เข้ามาครับอืมคือปกติเราไปที่ไหนก็ตามในลักษณะของการดูแลความปลอดภัยนี้เราจะมีเรื่องของไม้กระดกด้วยใช่ครับความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างฮะปกติไม้กระดกเนี่ยก็จะใช้กับสำหรับพื้นที่ที่การเข้าออกเนี่ยบ่อยแล้วก็ต้องการความรวดเร็ว
ถ้าเราสังเกตเรื่องของทางด่วนคือรถมันจะเข้าเยอะใช่ไหมครับครับผมก็ต้องปิดเปิดบ่อยๆแต่ถ้าเป็นโฟนนิ่งเกตมันจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเปิดปิดนะครับอาจจะใช้กับพื้นที่ที่เป็นอาคารหรือว่าสถานที่ราชการหรือว่าเป็นโชว์รูมตรงนั้นจะสะดวกกว่าครับโอ้โหน่าสนใจมากถ้าสนใจนะเวลานี้เองเนี่ยคือคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างฮะสำหรับหาข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ HIP นะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ HIP.co.th ครับณเวลานี้เรามีโชว์รูมที่รองรับการเข้าไปเดโมหรือว่าทดลองผลิตภัณฑ์ได้ที่พันทิพย์พลาซ่าชั้น2โซนของ Hardware House ครับครับก็ข้อมูลไปบอกกับทาง HIP Global ได้ใช่ครับเข้ามาติดตามรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับกับคุณรัชกิจแก้วกรุงศรีผู้จัดการทั่วไปจาก HIP Global นะครับครั้งหน้าคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆจาก HIP วันนี้ทางรายการ Spring ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้ามาตากันต่อกับ Thailand Can Do ครับ